Pro League game. I'm so far below his level. มาถึง Winter Match ครับเป็นการเจอกันระหว่างคาติกและก็สแตทนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นหนังชีวิตหรือเปล่า PVP ต่างคนต่างสไตล์กันอย่างชัดเจนครับคาติกเข้ามาด้วยความดุดันบุกแล้วบุกอยู่บุกต่อครับส่วนทางฝั่งสแตทครับฟาร์มแล้วฟาร์มอยู่ฟาร์มต่อฮะเดฟแล้วเดฟอีกเดฟต่อไปก็นะรอดูกันครับผมสแตทครับเรดโพตอสขวาล่างของแผนที่ครับแล้วก็คลาสติกครับบูโพตอสซ้ายบนของแผนที่ครับทางฝั่งคลาสติกมาเก๊าฮะมาเก๊าก่อนเดี๋ยวมาเก๊าย่อไม่ได้ย่อปุ๊บความหมายเปลี่ยนมาสเก๊าก่อนทางฝั่งสแตทครับก็สเกาเช่นเดียวกันจุดสังเกตนะครับทางฝั่งโพตอสมักจะเปิด Early Scout ค่อนข้างเร็วถ้าเทียบกับเผ่าอื่นๆนะทำไมล่ะครับพี่เพราะว่าเบสเขาเนี่ยเน็กซัสเนี่ยมันจะมีตัวเร่งโปรเซสอยู่ทำให้สแปมโปรบได้ค่อนข้างดีกว่านั่นเองครับแล้วตัวโปรบเนี่ยมันไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างฮะมันวางไข่แล้วมันก็ไปได้เลยเดี๋ยวมันเปิดวาร์ปอินเบสแล้วมันก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยมันไม่ต้องเสียโปรเซสไม่ต้องเสียตัวเองอ่ะ SCV เสียเหรอครับ SCV ก็ไม่เสียแต่ต้องเสียเวลาไงต้องมันเดินไปไหนไม่ได้ SCV ต้องอยู่สร้างใช่ไหมเซิร์กนี่เสียตัวเองไปเลยเสียตัวเวอร์เกอร์ไปเลยนั่นคือความต่างทำให้ทางฝั่งโปรตอนเนี่ยสามารถใช้เวอร์เกอร์ได้เร็วในช่วงต้นเกมในการสเกลครับแต่นั่นแหละเรียบร้อยแต่เจอ2อาเดฟให้เคลียร์ไปมีเพื่อนๆถามถึงเกมที่ยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ StarCraft 2นะน่าอย่าผมทำเป็นคอลัมน์ให้แต่ช่วงนี้ก็นิดนึงคลิปมาหายๆเพราะว่าย้ายงาน ย้ายงานอยู่ช่วงปรับตัวอีกรอบนึงครับขออภัยด้วยมีแจ้งไปใน Discord แล้วเผื่อเพื่อนๆอยากทราบข่าวสารแบบรวดเร็วก็เข้ามาใน Discord ได้ครับรวมถึงหาเพื่อนเล่นหากิจกรรมเข้ามานั่งคุยเล่นก็ได้นะหาคนที่ชอบเหมือนกันหลังๆก็มีตั้งตี้เกมอื่นๆบ้างแล้วฮะเห็นมีไปต่อย Overwatch กันแล้วตอนนี้ผมหาว่าจะหาตี้ประชาธิปไตยซะหน่อย Hell Diver ยังไม่ได้แกะแผ่นเลยเขาเล่นจนกระแสซาแล้วไม่มีจังหวะครับตอนนี้เฮ้ยคลาสนี่ไงคลาสสิกตามสไตล์เลยครับนี่มันฮีโร่นี่ว่ะมาไวแต่ก็โพตอสครับฝั่งกันน่ะจะมีชิลแบ็คนั่นเองแล้วก็เติมยูนิตได้เร็วกว่าเพราะอะไรเพราะว่าเทควาร์ปเกตยังไม่มาหรอครับยังไม่5ทีเลยYeah, I was about to say as well. This is something that similar to what I was talking about before with the probe kill. PVP is a lot about pivot. มาแล้วครับทางฝั่งคลาสสิกครับเปิดมาเป็นเซนทรีแล้วก็วาร์ปริซึมมาฟอร์สฟิลเซตเอาไว้ขอ1คลิกไม่พออื้อหือไอ้หลบไปเติมชิลด์ได้สวยงามครับสแตทแล้วก็เก็บขึ้นวาร์ปริซึมขึ้นไปเล่นข้างบนเพราะยังไม่มีบลิงค์ยังไม่มีวาร์ปอินยังไม่มีอะไรเลยครับใส่กันแบบดิบๆครับผมคลาสสิกแล้วก็ยัดเข้ามินาโลไลมาเลยฮะตรงนี้อะไรมันจะดุดันขนาดนั้นแล้วเจออิมมอร์ทัลน่าจะต้องถอยแล้วหรือเปล่าว่าสต็อกเกอร์สู้อิมมอร์ทัลไม่น่าไหวครับได้ไป2 worker ก็ไม่เสียอะไรเหมือนกันนะแล้วตรงนี้เล่งเทคบริงแล้วครับแต่บอกเดี๋ยวก่อน ดูหลุมมินาโลมีตั้งเยอะแยะเอ้ยเดี๋ยวเล่นแมปไม่คุ้มนะโหลดเกมมาอุตส่าห์โหลดเข้าแมปมาใช้แมปไม่คุ้ม ดากว่ากูน้ำตาจะไหล ไอเราก็รีบ แล้วเข้ามาจังหวะอืมโอเคทางฝั่งสแตทดักเอาไว้อยู่แล้วครับbehind his opponents unless he pours every single chrono boost into it and with stats now or classic excuse me taking a third gas he should have a lot of money to make a lot of stalkers and if you're playing mass blink stalker should classic decide to go down that pathway against an opponent with such a late twilight แล้วเข้ามาอีกรอบนึงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ายังไงเขายืนดักเอาไว้อย่างเงี้ยทางฝั่งสแตทก็ได้จ่ายดาเมจก่อนแน่นอนครับคลาสสิกก็เล่นยากเหลือเกินแ
ระหว่างที่บุกนั้นก็เปิดเน็กซัสที่3อะสเตตยังไม่ได้เปิดนะClassic still trying to find anything he can with this. Ooh, little flank possibly for stats. Might be able to find this prism in an awkward position if Classic's not paying attention, but he will stick it in. เดินมาเหมือนจะมาดักหรือเปล่าอ๋อรีคอร์กลับเลยครับตรงนี้สแตทครับเอา Illusion ของ Phoenix Mask เช็คของเห็นทางฝั่ง Classic Expand Base 3มาแล้วและตรงนี้ Classic ก็เห็นว่าปิดซึมของสแตทมารอกันฝั่งหนึ่งมี Immortal อีกฝั่งหนึ่งไม่มีreinforcing as well because without any immortals แต่แตกต่างกันคือสัตว์มีบลิงค์ครับขออภัยคลาสสิกมีบลิงค์คนมีบลิงค์กับคนมีอิมนี่บลิงค์ยัดมาจังหวะนี้วาร์ปิซึมระเบิดไปเล่นวาร์ปอินวาร์ปเอาเข้ามาฟอสฟิลซัดกันนัวๆครับและอิมมอร์ทัลไม่พอแล้วเจออเดฟรันบายสวยแล้วครับคลาสสิกครับไฟระเบิดครับนี่ไงยูนิตแพ้ทางคือจะเรียกว่าเคาน์เตอร์ยูนิตก็ได้แหละและถ้าไมโครพอๆกันซึ่งจริงๆทางฝั่งแตดไม่มีเทคบริงด้วยนะเอมูฟถึงว่าถ้าไมโครไม่คล่องก็เอาเทคมายัดเขาครับตรงนี้คลาสสิกเพิ่งได้อิมมอร์ทัลมาครับแต่ไฟระเบิดไปแล้วน่าจะต้องจ่ายเน็กซัสเรียบร้อยครับเสียเน็กซัสไปบวกกับ7เวิร์คเกอร์มาตรงนี้แล้วยังไงละลอก2ยกที่2จังหวะนี้สังเกตครับวัดกันที่อิมมอร์ทัลเลยและสุดท้ายเสียอิมมอร์ทัลไประเบิดครับไฟคลาสสิกฮะจีคอได้เลยครับแต่เก็บเกมแรกไปก็เป็นการเลือกเทคที่แตกต่างกันครับทางฝั่งคลาสสิกอ่ะพยายามจะโถมไวก็เลือกจิ้มไปที่บริงสตอกเกอร์แล้วก็พวกวาร์ปิซึมพวกอะไรเงี้ยเอาไปเล่นเร็วๆแต่ทางฝั่งสแตทอ่ะเลือกที่จะหยิบอิมมอร์ทัลมาใช้ก่อนครับในเกมแรกโอเคเดี๋ยวรอเกม2กันสักครู่ครับเกมที่2ครับเป็นการแข่งขันแบบ Best of 3นะครับใครได้2เกมก่อนเข้ารอบไปเลยครับแล้วก็ผู้แพ้ในคู่นี้ไปตัดเชือกกันระหว่างผู้ชนะในคู่หน้าครับระหว่างดาร์กกับบันนี่คือถ้าเทียบความยาวอะ average น่าจะไม่สูงนะจริงๆ PVP อะเขาไม่ค่อยฟาร์มฉ่ำใส่กันสักเท่าไหร่ครับเหมือน CVC แต่ CVC ผมว่านั้นน่าจะเร็วสุดแล้ว PVP น่าจะเป็นอันดับ2ที่น่าจะยืดสุดอะใน Mirror Match อะผมว่าเป็น TVT เพราะยูนิตที่ทรงพลังมันกลายเป็นว่ายูนิตที่เล่นโซนนะครับพวก Seek Tank เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆขยับไปอะเนาะกับการยูนิตของโพตอสน่ะไม่ค่อยเป็นตัวโซนสักเท่าไหร่ครับมีตัวโซนผมนึกออกเป็นเพียงแค่ Disruptor เท่านั้นโปรซัสก็ยังถือว่า Mobility ดีนะเดินขึ้นแรมได้แบบไฮกราวโลกราวเดินแบบชิวๆเลยรวมถึงยูนิตที่ทำให้ไฟมันยืดหยุ่นอย่างวาร์ปปิดซึมก็มันใช้งานได้ดีมากๆครับมีมาพ็อกซี่ที่12นาฬิกาของแผนที่ครับคลาสสิกครับไม่พ็อกซี่ไพลอนเอาไว้นะแล้วก็มาพูดกันในส่วนของจำนวนเวิร์กเกอร์ครับปกติอะรันซัพพลายกันเวิร์กเกอร์จะแตะประมาณ80ตัวขึ้นไป80ไม่เกิน90ประมาณนี้อันนี้คือลอยแล้วเวิร์กเกอร์ลอยแล้วสำหรับฟาร์มฉ่ำๆเลย4เบสสี่หลุมมินาลอพอสร้างหลุม4เสร็จจะไปขึ้นหลุม5หลุมแรกมันจะหมดละมันจะเป็นทามมิ่งประมาณนี้ครับในทุกเผ่านะในทุกเผ่าอาจจะมีวงเล็บไว้นิดนึงว่าเธอแรนอ่ะพอมันเลทจริงๆแล้วอ่ะวอร์เกอร์ดรอปมาเหลือ50ก็ไม่แปลกครับเพราะสุดท้ายเขามีออพิทอลคอมมานด์ที่เยอะแล้วก็เรียกมิวมาช่วยยูนิตที่ทำให้เธอแรนอิมบาไม่ใช่มารีนนะมิวThe way he's done it, he's gone for Stalker Sentry with this as well, which is extreme. You don't look at that and think, oh yeah, there's definitely going to be a proxied Stargate on the map with that. So yes, the third pylon is absent, but seeing the Sentry there. ส่วนเรื่องพอดคีผมเขียนสคริปต์อยู่ต้องเรียบเรียงนิดนึงก็ดูช่องนอกด้วยปรับด้วยแล้วก็ดูที่เพื่อนๆใช้กันใน Discord นี่แหละครับ
ปรึกษาหารือดูเหมือนง่ายเนาะแต่จริงๆอ่ะนั่นแหละตาครับเป็นเกมที่เล่นให้สนุกง่ายครับแต่ถ้าจะข้ามคำว่าอะไรนะเล่นขำๆอ่ะเป็นจริงจังอ่ะเคอร์ฟมันจะสูงนิดนึงแต่ถ้ามันขึ้นเวลามันขึ้นไปเลยมันจะเหมือนคนหัดว่ายน้ำอ่ะเป็นแล้วเป็นเลยของพวกนี้อาจจะมีลืมๆบ้างแต่เคาะที2ทีเดี๋ยวก็มาแต่จังหวะนี้ทางฝั่งสแตทบุกมาครับทางฝั่งคลาสสิกฮะยังไงยิงไคออกขึ้นไฮกราวค่าอยู่สูงกว่าเจ้าอนาคินล่วง เดี๋ยวโอบิวันล่วงไปแล้ว ตัวน้อยกว่าแต่จังหวะนี้เล่นโอราเคิลมาได้ไป2เวิร์คเกอร์แต่ทางฝั่งสแตทเข้ามาถึงเบสหลักได้แล้วครับพยายามจะเคลียร์สตอกเกอร์นี่คือการรับมือออลอินนะการเอาเวิร์คเกอร์ออกมาไถครับเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเขาจะโฟกัสดาเมจไปที่ตัวดาเมจหนักกว่าก็จะเป็นพวกยูนิตอาร์มี่ทั้งหลายครับอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นสตอกเกอร์เลยทำให้ทางฝั่งเวิร์คเกอร์ได้จ่ายฟรีไปแล้วก็ดูยูนิตสล็อตค่อนข้างสูสีกันอยู่ครับผมแต่โอราเคิลสัตว์ไป5ว่ะโอ้เอาเรื่องทางฝั่งคลาสสิกเกมนี้มีภาพบางกันได้หวดได้นึกว่าจะแบบตกเป็นฝ่ายป้องกันอย่างนี้แล้วโอราเคิลเข้ามาจังหวะนี้เจอ3สตอกเกอร์ครับต้องเอาตัวรอดออกไปก่อนกลับมาผนึกกำลังการโอราเคิล2ลำสตอกเกอร์2ตัวเข้ามาแบบสปิชพุทแต่ทางฝั่งสแตทครับก็กระจายกำลังสตอกเกอร์ป้องกันมินเนอรัลไลน์เอาไว้ครับผมมินเนอรัลไลน์ของข้าตรงนี้มาเหมือนเดิมครับคลาสสิกเลือกก็เล่นเป็นเทคบริงสตอกเกอร์ส่วนทางฝั่งแต่ยังไม่มีเทคหรือเปล่าออกมาเหมือนกันเป็นบริงทั้งคู่ครับไม่มีอิมถ้าไม่มีอิมก็วัดไมโครกันถ้ามีอิมก็เอมูฟยัดไปแต่จริงๆมันก็ไม่กึ่งเอมูฟหรอกถ้าสังเกตอะเวลาไฟเขาก็พยายามจะดึงในส่วนของอิมมอร์เทลให้อยู่ในไฟได้นานที่สุดครับโดยการไมโครอิมมอร์เทลออกมาครับให้มันหลุดเรนจ์ที่จะโดนโจมตีนั่นเองเสียไป1โอราเคิลครับตรงนี้ครับสิแล้วมีพ็อกซี่ไพลอนเอาไว้อีกแล้วตรงประมาณ9นาฬิกาเปิดอะไรเปิดเกตเวย์จะโถมว่ะจะโถมว่ะก็คือจะไม่มีเทควาร์ปเกตครับก็จะสร้างยัดสร้างยัดอ่ะเออแต่ทางฝั่งคลาสสิกมีวาร์ปเกตแล้วเทควาร์ปเกตน่าจะมาแล้วแหละตามทามมิ่ง5ดีเนี่ยมาแล้วครับเทควาร์ปเกตดูไม่ทันจะยัดใส่แล้วครับAditional stalkers and this is kind of a scary position because Classic is effectively going all in with these proxy two gateways. คือกลายเป็นว่าการเลือก strategy อ่ะก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งด้วยครับว่าคู่แข่งเผ่าไหนอ่ะสุดท้ายคือถ้า PVP แล้วฟาร์มยัดกันอย่างเงี้ยหนักเลยฮะโอเคครับมีขอพอสมานิดนึงครับทางฝั่งสแตทกลับเข้าสู่เกมมาครับเป็นทางฝั่งคลาสสิกบุกขึ้นมาบริงยัดขึ้นมาไพลอนตรงนี้แต่โดนกดดันเข้าใส่แล้วเหมือนกันมีเปิดสแตติกวอร์ดเอาไว้ติดสแตติกวอร์ดมา1ตัวได้ไป1ไพลอนต้องบริงออกแล้วครับเขาเปิดไพลอนคู่เอาไว้นะเซฟเพย์สวยฮะแต่จังหวะนี้วาร์ปอินมาเติมต่อครับแล้วเล่นโกมินาร่อด้วยครับคลาสสิกฮะชีทโกมินาร่อมาตรงนี้มารวมกลุ่มกันเอาไว้แปะอยู่ตรงสแตติกวอร์นะกดดันคลาสสิกอยู่ตรงหน้าบ้านตรงนี้ครับคลาสสิกไม่รู้ทราบตำแหน่งของทางฝั่งสแตทหรือเปล่าว่าสแตทก็รอกันอยู่นะLet's not forget Classic does have that expansion at the gold base in the bottom left about to come online in a couple seconds. วาร์ปอินเติมเรื่อยๆถ้าดูซัพพลายอาร์มี่ตอนนี้ครับทางฝั่งคลาสสิกซัพพลายอาร์มี่นำอยู่พอสมควรปิดชิลแบตไปก่อนปิดชิลแบตแล้วเรียบร้อยแล้วทางฝั่งขวายังไงไมโครสต็อกเกอร์กันฉ่ำๆครับเจอในส่วนของฟอร์ดฟิลเอาไว้เทชิลบิงออกเทชิลบิงออกเสียไป1ตัว2ตัวแล้วก็บริงออกมาเติมครับเสีย1เติมถึง4ครับเฮลไฮด้าเดียว โอ้เดือดจัดแงะชิลแบตออกแล้วขอไฟอีกไฟหนึ่งถ้าดูจากปริมาณทางฝั่งคลาสสิกปริมาณดูดีกว่าเยอะมากๆครับแล้วก็บริงเทชิลบริงออกบริงออกบริงออกโอ้สวยงามเริ่มแล้วเริ่มประชิดเข้าไปเริ่มดันเข้าไปในไฟใครได้เปรียบเสียเปรียบสังเกตง่ายนะครับใครดันไปข้างหน้าครับใช่ไหมทุกเผ่าพันธุ์ดูประมาณนี้ใครโถมเข้าใส่ใครโถมเข้าใส่แต่ต้องดูให้จบบางทีโถมไปปุ๊บก็แตกเหมือนกันนะ
แต่หลักๆคือหลังไฟต์อ่ะใครได้เบสอ่ะอันน่าจะชัดสุดครับหรือว่าดูซัพพลายหลักก็ได้ครับตอนนี้อาร์มี่ซัพพลายค่อนข้างสูสีนะ50 70 50 51ละดึงเข้าดึงออกอยู่ทางฝั่งคลาสสิกก็ใส่สุดเหมือนกันทางฝั่งสแตทก็ต้องโถมทรัพยากรทุกอย่างมาสร้างอาร์มี่ไว้ป้องกันครับนี่ฮะเซลงเซลล็อตก็ต้องมาWe have to say his upgrades are ahead. The word count is still even, although Classic does have that gold base, so a little bit more mineral income coming from. ทางฝั่งสแตทครับมีเซลล็อตมาเติมนะเซลล็อตชาร์จทำให้สตอกเกอร์ต้องเสียบริ้งไวขึ้นครับและตรงนี้เจอแบ่งทอนกองกำลังเป็น2ฝั่งอย่างนี้ยังไงดีครับคลาสสิกสตอกเกอร์ข้างบนโดนตัดขาดจากทัพหลักไปแล้วครับนี่ยังดู3ก๊กแล้วตรงนี้ครับโดนปิดไฟโอ้โดนแงะไพลอนออกกลายเป็นว่าเติมของไม่ได้ครับซวยแล้วครับน่าต้องกลับก่อนหรือเปล่าขาดเสบียงแล้วเจอหน่วยตีเสบียงเข้าไปแล้วโดนโถมกลับมารอบนี้มีสล็อตมีสล็อตช่วยจ่ายดาเมจมาครับก็เลยกล้าโถมเข้าใส่ครับทางฝั่งคลาสสิกก็ถอยอย่างเดียวครับมีแค่ยูนิตเดียวอย่างนี้ก็เพลย์ยากนิดนึงส่วนทางฝั่งแต่ก็ใส่ยับใส่ยับเลยแพ้ไฟครับคลาสสิกอันนี้แพ้เห็นปะโดนดันออกมาดันจนหลังติดบ้านแล้วแล้วก็เป็นจังหวะเกมบุกของทางฝั่งสแตทบ้างครับมีเซลล์ชาร์จอย่างนี้ก็เล่นง่ายหน่อยครับผมแต่ก็ต้องค่อยๆเล่นเอานะเพราะว่าอย่าไปหลังแปะชิวโอเวอร์ชาร์จเดี๋ยวเขาออลอินเวิร์กเกอร์ออกมาก็น่าจะเสียเปรียบแล้วตรงนี้ส่งเซลล์มาเช็คโกมินารอลอ้าวเห็นแล้วแล้วก็มีวาร์ปเรียกวาร์ปมาได้ครับเรียกวาร์ปมาได้2เซลล์แต่ตรงนี้ไฟใหญ่เดี๋ยวมาดูกันก่อนแต่โถมอาร์มี่ซัพพลายขึ้นมาถึง80เลยนะเมื่อสักครู่นี้แล้วก็บิงยัดเข้าไปจังหวะนี้ชิลแบตหมดเลยไม่สนใจครับโฟกัสไปที่สตอกเกอร์ก่อนแล้วทางฝั่งเซลล์ยังไงเข้ามาเติมชาร์จอัดเข้าไปต่อแล้วบิงยัดมาปิดแรมไม่ให้ขึ้นแรมครับไม่ให้ขึ้นแรมสุดท้ายทางฝั่งคาสิตถอยไปชนแนวมินเนอรัลไลน์แล้วครับเวอร์เกิ้งยืนเอ๋อในดงสงครามเลยครับเดี๋ยวทำอะไรกันนี้ฉันกำลังเก็บมินเนอรัลอยู่นี้ไม่เก็บมันแล้วอ้าวโอเคช่วยกันตีหน่อยแล้วกันเอ้ยตีสู้ไม่ได้พยายามจะหนีก็หนีไม่ได้ครับผมสุดท้าย GG ครับแต่เข้ารอบไปด้วยสกอร์2ต่อ0เลยครับผมก็เลือกเทคกับตัดสินใจได้คมกว่านะแล้วก็ดูไฟแบบมีผ้าเหรอครับดูว่าต้องไปเหลี่ยมไหนไปมุมไหนบิงปิดแรมเซลล์ชาร์จอัดเติมดาเมจทุกอย่างดูลงตัวครับอย่างคลาสสิกก็ต้องไปแก้มือกันนะในเกมที่5ครับหรือว่าไฟนอลเกมนั่นเองโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่ติดตามชมนะครับยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้ครับแล้วก็ขอบคุณไลน์นามสมาชิกเมมเบอร์เหล่านี้นะครับทุกยศเลยนะฮะเริ่มต้น50บาทนะครับสนับสนุนกันมาได้นะครับผมจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วเจอกันคู่หน้าครับดาร์กแล้วก็บันนี่ครับใน Illumination Match For Ire ฝาก Snap More ด้วยนะลิงก์อยู่ Description ครับผม